ติดตามกันต่อนะคะกับคดีหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่112นะคะเขาบอกว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะพลตำรวจโทศิวรารังสิพรามนกุลนะคะรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะนำสำนวนคดีหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่112ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาถึงความสมบูรณ์ค่ะของสำนวนคดีด้วยนะคะซึ่งหากว่าคณะกรรมการในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าสมบูรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะนำสำนวนคดีนี้ส่งฟ้องต่ออัยการตามขั้นตอนของกฎหมายได้ค่ะค่ะแล้วก็ในสำนวนนี้นะคะก็เป็นเพียงหนึ่งในสำนวนคดีจาก16คดีนะคะที่ตัวแทนกองทัพนั้นเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษโดยสำนวนคดีทั้งหมดขณะนี้ก็เหลือเพียงนายจิรวงศ์วัฒนเทวาสินเลขานุการส่วนตัวของนายสุริยันแล้วก็พันเอกคชาชาติบุญดีหรือว่าผู้การโจ้เนี่ยนะคะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองทัพภาคที่3ซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีขณะที่การเสียชีวิตของหมอหยองนะคะแล้วก็สารวัตรเอียดเนี่ยก็ไม่กระทบกับการดำเนินคดีนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเมื่อผู้ถูกกล่าวหาเสียชีวิตแล้วก็ไม่สามารถยื่นฟ้องตามกฎหมายได้นะคะโดยสำนวนคดีทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีการสอบสวนพยานแวดล้อมเพิ่มเติมด้วยทั้งนี้ก็เพื่อความสมบูรณ์ของคดีแล้วก็ตอนนี้สอบสวนไปแล้วหมดทุกปากค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะจากกรณีของคดีหมิ่นสถาบันใช่ไหมคะก็ยังมีในเรื่องของการทุจริตโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักด้วยนะคะเขาบอกว่ายังไม่มีผู้ร้องทุกข์นะคะแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ทราบเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นค่ะขณะที่ในการสอบสวนสำนวนคดีของพันเอกคชาชาติซึ่งตัวแทนกองทัพได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมเนี่ยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานแวดล้อมต่างๆนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทรัพย์สินที่ยึดได้จากกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยนะคะบางส่วนได้มีการทำเอกสารรายการทรัพย์สินส่งให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่ออาศัยอำนาจตามกฎหมายของปปง.ในการอายัดเพื่อตรวจสอบต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะ